สวัสดีค่ะนี่คือออนไลน์สายเศรษฐกิจพอดแคสต์กับอ๋อยอังคนางค่ะมาย่อยข่าวเศรษฐกิจให้ฟังง่ายใกล้ตัวแล้วคุณจะรู้ว่าข่าวเศรษฐกิจไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เรามาเจอกันก็คุยกันต่อนะคะเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะคะเป็น e ีีที่2ของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะคะเมื่อวานนี้ อตอนที่แล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงคุณสมบัตินะคะแล้วก็แยกแยะให้ได้ฟังว่าปัจจุบันพอเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีไฟฟ้าแบบไหนบ้างไฟฟ้าแบบผสมกับน้ํามันอยู่ไหมนะคะแต่ว่าเราโฟกัสกันไปที่แบบเป็นไฟฟ้า100%นะคะหรือที่เรียกกันว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกวาห์เคลนั่นเองนะคะซึ่งก็มีหลายค่ายแล้วที่นําออกมาขายในบ้านเราตอนนี้แล้วก็พูดคุณสมบัติ หลักๆไปบ้างนะคะอย่างเช่นเรื่องของการชาร์จไฟนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็เรื่องการชาร์จเนี่ยมันยังเป็นความไม่สะดวกอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันถ้าณวันนี้เลยเนี่ยมันยังไม่ได้ชาร์จที่ไหนก็ได้เพราะว่าโปรเจกต์ในการลงทุนของบริษัทเอกชนตอนนี้มีคนสนใจเยอะมากเลยนะคะที่จะมาทำตัวสถานีชาร์จรอต่อไปอีกสักพักหนึ่งเชื่อแน่ว่า,าที่ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีอีกเพียบเลยนะคะและที่สำคัญ ก็คือราคามันก็น่าจะถูกลงนะคะทั้งตัวรถด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่มันน่าจะถูกลงนะคะวันนี้มาคุยต่อนะคะพูดถึงแบตเตอรี่หน่อยนะคะแบตเตอรี่เนี่ยเ,เขาก็บอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นส่วนที่แพงที่สุดสำหรับรถ e ีีนะคะเ,เพราะว่าดูตามกิโลวัตต์อวนะคะกิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะระดับกลางสำหรับรถที่ เขาเรียกกันว่าเป็นอีวีระดับกลางเนี่ยนะคะจะอยู่ประมาณ25-40กิโลวัตต์อวนะคะถ้าเล็กกว่านี้ก็คงจะเป็นายานยนต์ไฟฟ้าแบบรถขนาดเล็กนะคะถ้าต่ำกว่า25-40กิโลวัตต์อวนะคะยกตัวอย่างหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าถ้าเป็นาราคาเนี่ยเขาจะดูที่กิโลวัตต์อวนะคะอย่างสมมุตินะคะอ๋อมีตัวเลขของนิสสันก็แล้วกันนะคะ นิสสันลีฟเนี่ยขนาดของตัวไฟฟ้าเขาอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่ยอยู่ที่4 0กิโลวัตต์อวนะคะราคาแบตของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ370,000ถึง558,000บาทต่อคันเพราะฉะนั้นตกต่อกิโลวัตต์อวก็จะอยู่ประมาณ9,300ถึง13,950แปลว่าสมมุติถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ยานยนต์ไฟฟ้าในราคาที่แบบตัวแบตเตอรี่เนี่ย ไม่น่าจะสูงถึง500,000แปลว่าคุณก็อาจจะต้องมองยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดของแบตเนี่ยนะคะต่ำกว่า40ิกิโลวัตต์อวใช่ไหมเพราะว่าถ้า40กิโลวัตต์อวเนี่ยแบตมันไปที่ประมาณ3 0 0 0 0 0 0แแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะก็นี่คือตัวตัวแบตเตอรี่ซึ่งมีแนวโน้มที่การผลิตนะคะเทคโนโลยีจะทำให้มันเนี่ย ถูกลงได้ในอนาคตเราเชื่อแน่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะอย่างเทส l a โอ้โหอีกมากมายหรือแม้แต่ Apple ก็กระโดดสนใจเข้ามาอยากจะอยากจะลงในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยคือแต่ละค่ายแต่ละบริษัทนั้นล้วนแล้วแต่จะต้องมีการเอาเทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมเข้ามาซึ่งแน่นอนในอนาคตเนี่ยมันจะ ถูกลงนะคะทีนี้ถ้าดูเรื่องของค่าใช้จ่ายเราเห็นแล้วว่าถ้าเราจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ถ้าในอนาคตแบตเตอรี่ถูกลงราคารถก็น่าจะถูกลงไปด้วยนะคะหรือแม้แต่การคิดเรื่องของอัตราภาษีนะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดนะคะว่าเขาจะให้รถที่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำภาษีก็จะต่ำใช่ไหมคะรถที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงภาษีก็จะสูงนะคะเขาก็จะคิดแบบนี้จากเดิมอาจจะคิดตามขนาดเครื่องยนต์ใช่ไหมคะรถใหญ่หน่อยก็เสียเยอะใช่ไหมแต่ต่อไปจะคิดแบบดูจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดูจากการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นก็แปลว่ายานยนต์ไฟฟ้ามันมีการ คือถ้าเป็น EV เลยถ้าเป็น BEV เลยเป็นร้อมันก็ไม่ปล่อยกา๊าซชั้มนักทซายอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่ภาษีจะถูกนะคะก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะและถ้าเกิดแบตเตอรี่ถูกลงภาษีก็ถูกนะคะราคามันก็น่าจะลงมาได้นะคิดง่ายๆแบบนี้นะคะทีนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมมุติเราเติมน้ํามันเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ํามันเนี่ยมันมีความผันผวนนะคะขึ้นขึ้นลงลงแต่ไฟฟ้าเนี่ยราคาค่อนข้างจะคงที่อย่างที่เราเห็นอย่างค่าไฟบ้านเราเนี่ยนะคะมันก็ใช้เวลาแบบหลายเดือนอะนะคะกว่าที่ เขาจะดูจากต้นทุนใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีการประกาศล่วงหน้านะคะแต่น้ํามันเนี่ยขึ้นลงรายวันได้นะคะแต่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันมีความคงที่ที่มากกว่านะคะมีการคํานวณออกมาคร่าวๆว่าการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะเสียค่าไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 90- บถึง150าบาทต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าตกเป็นกิโลเมตรมีการตีกันออกมาจะอยู่ที่ประมาณ60 สตางถึง1บาทต่อกิโลเมตรนะคะซึ่งมีการพิจารณาออกมาว่ามันประหยัดน้ำกว่าใช้น้ำมันเนี่ยประมาณ2-3เท่านะคะ เท่ากับว่าจํานวนต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งถูกกว่าการเติมน้ํามันเพียงแต่เวลาน,านานกว่าเยอะมากนะเติมชาร์จไฟอยู่นี่ไปกินข้าวได้เลยอ่ะนะไปกินข้าวไปเข้าห้องน้องห้องน้ําได้เลยแต่ถ้าเกิดเติมน้ํามันเนี่ยหนาที10นาทีก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นทุนนะคะแล้วก็ เรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะฟังดูมันก็ดูน่าสนใจนะคะว่าเออคันต่อไปของเราก็ไม่แน่เนาะอาจจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าก็ได้แต่จะเป็นปลั๊กอินเลยไหมหรือจะเป็น B.E.V เลยหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็คงค่อยๆมาแต่อ่อเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนเริ่มมองแล้วว่ารถคันต่อไปของคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรที่เป็นไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าในโลกใบนี้เนี่ยคือเราดูพูดกันเยอะ ราคาหุ้นของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไฟฟ้าดูโอ้โหร้อนแรงแต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้มีรถไฟฟ้าอยู่บนโลกเนี่ยจดทะเบียนอยู่กี่คันเออน่าสนใจเนาะพูดเยอะแต่ในความเป็นจริงซื้อกันไหมนะคะก็มีข้อมูลออกมานะคะจากสำนักง,งานพลังงานสากลมีตัวเลขของปี62นะคะว่าทั่วโลกเนี่ยมียอดขายปี62ปีเดียวนะคะทั่วโลกมียอดขายรถยนต์ขนาดเล็ก ในแบบ PHEV นะคะเราเล่าไปแล้วเนาะ PHEV ก็คือ plug-in hybrid นะคะแล้วก็ BEV นะคะก็คือแบตเตอรี่นะคะแบบ100% 2เนี่ยสแบบนี้รวมกันที่เป็นไซส์เล็กเนี่ยปี62นะคะอยู่ที่2 1 0ล้านคันนะคะโต6%นะคะรถจดทะเบียนทั่วโลกรวมกันตอนนี้นะคะปี62อยู่ที่7 1 7 0ล้าน1 0 0 0คันซึ่งโต40%นะคะ โตขึ้นเยอะแต่ถามว่า7ล้านนี่น้อยมากเลยอะนะฮะคะเทียบกับรถสันดาปที่มีแบบประมาณมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันยังแทนกันไม่ได้แน่นอนแต่มันจะมาเร็วกว่าที่หลายคนคิดเพราะเขาบอกว่าโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งเทคนโนโลยีให้มันมาเร็วขึ้นยานยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นการพัฒนาที่รวดเร็วนะคะเพราะคนเนี่ยเขามีความใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ นะเราเจอโควิดเรายิ่งตัะหนักเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขภาพเราสำคัญมากแล้วเราจะมานั่งยอมรับกับเรื่องของอา,อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป climate change ต่างๆนะคะมาช่วยกันในการแบบรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้อะไรก็พยายามจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทรนนี้มาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีรถ ไฟฟ้าเกิดขึ้นใหม่อีกมากมายนะคะอย่างน้อยถ้าไม่ใช่รถเราก็รถสาธารณะเนี่ยยังไงต้องถูกเปลี่ยนแน่นอนนะคะมีการประเมินจากสำนักง,งานพลังงานสากลแบบนี้ค่ะบอกว่าปี2573ยเนี่ยยอดขายของ PHEV BEV ทุกแบบเนี่ยจะสูงขึ้น25ล้านคันนะคะภายในเวลาเนาะตอนนี้2561ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่2564 2, ปีนี้2564นะคะอีกไม่ถึง10ปีนะคะยอดขายจะเป็นที่25ล้านคันนะคะก็คืออีก9ปีนะคะและยอดสะสมอาจจะไปถึงเป็นร้อยล้านคันได้ในอนาคตนะคะตลาดที่ขยายตัวได้ดีมีที่ไหนบ้างจีนนะคะยุโรปนะคะสหรัฐแล้วก็อินเดียนะคะเพิ่งจะมีข่าวอินเดียไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละนะคะบอกว่า ออตอนนี้อีลอนมัสเขาได้เข้าไปบุกตลาด EV c a าในประเทศอินเดียนะคะคุยกันมานานถึง6เดือนด้วยกันแล้วในที่สุดเทส la เนี่ยนะคะก็ไปตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ที่เมืองบังกาลอนะคะที่ประเทศอินเดียอยู่ทางตอนใต้นะคะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งที่สองในเอเชียเทสลามีโรงงานในจีนแล้วก็ล่าสุดก็คือที่อินเดียแล้วเขาก็มีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาควบคู่กันไปด้วยนะคะภายใต้บริษัทเทสลามอเตอร์อินเดีย And Energy Private Limited นะคะจดทะเบียนไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาคือสาเหตุที่เทส l a เขาเลือกอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าทางอินเดียเองก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของรถ EV ีด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ต้องการลดเรื่องเกี่ยวกับมลพิษด้วยและที่สำคัญนะอินเดียเป็นตลาดใหญ่จำนวนประชากรเยอะนะคะก็ไม่น่าแปลกใจว่า ค่ายรถยนต์นะคะที่ทํารถไฟฟ้าเขาก็อยากจะเข้าไปลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นตลาดที่ขยายตัวดีคือจีนยุโรปนะคะสหรัฐแล้วก็อินเดียนะคะสหรัฐก็ดูน่าสนใจเพราะว่าถ้าเป็นสมัยทรัมป์มทําม์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะแต่ว่าโจไบเดนมาเนี่ยเขาประกาศเลยว่ารถของรัฐบาลกลางนะคะ6 5 0 0 0คันจะถูกเปลี่ยนเป็น E ีทั้งหมดนะคะ แล้วก็จะมีการสร้างสถานีชาร์จไฟ550,000แห่งเยอะมากทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีการใช้งบ งบล่าสุดที่โจไบเดนผ่านเนี่ยนะที่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านดอละละาร์สหรัฐส่วนหนึ่งจะเป็นงบที่ใช้ในการลงทุนดูแลพลังงานสะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าโจไบเดนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มีนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นธุรกิจยั่งยืนนะคะไม่ใช่ทำลายมลพิษอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น มาแน่ฟังแล้วยิ่งแบบมาแน่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูการวางเป้าของประเทศต่างเนี่ยนะคะที่เขาประกาศตัวออกมาเนี่ยก็มีความชัดเจนแล้วว่าหลายประเทศก็บอกแล้วว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นประเทศที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเลยภายในอีกกี่ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไปสู่ไฟฟ้าแน่นอนนะคะทีนี้เราจะมองแต่ในแง่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ย เออแล้วพร้อมหรือยังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดูแค่เนี้ยไม่ได้นะคะคือตลาดเรายังไงก็น่าจะมีคนใช้มากขึ้นอยู่แล้วในอนาคตแต่ให้มองในแง่ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะเดิมทีประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในอาเซียนแล้วก็อยู่ในอันดับที่11ของโลกนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประเทศไทย ที่มีความพร้อมเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไรอะไรทั้งหมดทำได้ต้องเยอะแยะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากมายเราจะต้องเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งเขาบอกว่าไทยเนี่ยมีโอกาสในแง่ของการเป็นฐานการผลิตนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะคะแล้วก็ปรับเรื่องขององค์ความรู้นะคะซึ่งในกลุ่มของภาคเอกชนนะคะเขาก็มีการตั้งเป้าไว้นะคะว่าในปี2030กะะ็อีกอหลายปีเนี่ยตั้งเป้าว่า การผลิตรถ30%ที่มาจากประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็มีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น3ระยะ2 0 2 0 2 0 2ถึง2022คือช่วงนี้นะคะจะผลิตรถที่เป็นรถแบบราชการรถสาธารณะมอเตอร์ไซค์สองล้อเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะอย่าคิดว่าเปลี่ยนแต่รถยนต์แล้วรถมอเตอร์ไซค์ยังแบบสันดาบันอยู่นะรถรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะปี2 0 2 1ันถึง2025 รถก็จะถูกเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะเป็น1 0 0 5 0 0จะมีซิตี้บัสนะคะมีมีซิตี้บัสเกิดขึ้นนะคะก็คือรถออขนส่งนะคะที่เป็นรถสาธารณะก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันปี2026-2030จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้า7 5 0 0 0 0คันนะคะ โดยที่ค่าไฟจะอยู่ที่2บาท63สตางค์ต่อหน่วยคงที่นะคะสถานีอัดประจุเราตั้งเป้าว่าเราจะขับไปทุกๆ50ถึง70กิโลเมตรเราจะเจอที่ชาร์จไฟเออนะ50ถึง70กิโลนะคะซึ่งรถ รถไฟฟ้ามันไปได้เป็นร้อยกิโลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าแล้วจะดับหรือหยุดระหว่างทางหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะการผลิตรถเท่านั้นบริษัทที่ทําชิ้นส่วนนะคะอะไหล่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการผลิตชิ้นส่วนที่เรียกได้ว่ามาตอบสนองกับยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าก็เป็นภาพรวมนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรายังถือว่าเป็นรายรายเก่าสำหรับ รถยนต์สันดาบแต่เราเป็นผู้เล่นรายใหม่ในรถอีวีนะคะหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าคู่แข่งก็เยอะมากนะคะคู่แข่งเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าการแข่งขันรุนแรงนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามนะคะประเทศเหล่านี้ต้องการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและพยายามที่จะไปจับมือกับญี่ปุ่น เยอรมันสหรัฐเกาหลีจีนนะคะมาเลเซียเนี่ยบอกว่าเขาจะสร้างสถานีอัดประจุ3,000สถานีนะคะจะเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนี่มาเลประกาศนะคะฟิลิปปินส์บอกว่าฉันจะเป็นศูนย์การผลิตนะคะอันดับ3ของอาเซียนนะคะในแง่ของยานยนต์ไฟฟ้านะคะตั้งเป้าผลิตรถ BEV 2,000คันนะคะอินโดนีเซียนะคะ จะเป็นแบบเขาบอกว่าจะมีจัก,กรยานไฟฟ้าเนี่ยสล้านคันในปี2,568นะคะจะมีทั้งรถ BEV ทั้งรถ PHEV HEV ผสมผสานกันเนี่ยก็ตั้งเป้ากันหลายแสนคันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเห็นได้ว่า ตื่นตัวกันมากนะคะเวียดนามบอกว่าเขาจะมีการแก้ไขภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าสิงคโปร์นะคะลดการใช้รถสันดาปภายในปี2,583อ,อีกหลายสิบปีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการทำตัวชาร์จเนี่ยนะคะประมาณสัก28,000สถานีนะคะในปี2,573ก็อีกประมาณ9ปีข้างหน้านะคะสำหรับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นประเทศไทยของเรานะคะ ช้าไม่ได้นะคะตอนนี้เราก็ได้ยินข่าวเรื่องของการลงทุนนะคะของบริษัทเอกชนรวมถึงกลุ่มที่เคยทำอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือตอนหลังๆเราจะได้ยินการแบ่งธุรกิจว่าเป็น new new economy นะะกับ o ออ e c o น o m มซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าจริงๆมันไม่มี o ออ e c o น o m มหรอกเพราะ เราเคยมองว่าเขาเป็นโออีคออมีแต่โออีคออมีเนี่ยก็มีการปรับตัวให้ตัวเองเป็นนิวอีคอนมีด้วยเหมือนกันนะคะเคยทำรถยนต์สันดาบวันนี้พัฒนาตัวเองสามารถกลายเป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้ก็ไม่ใช่โออีคอนมีก็เป็นนิวอีคอนเมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วว่า ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาแน่ตื่นตัวนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเราในฐานะผู้บริโภคที่จดจดจ้องจอง,จอง,จองเอ๊ซื้อคันไหนดีซื้อรุ่นไหนดีนะคะเอ๊แบตเตอรี่มันถูกลงหรือยังคะ่ะไฟมันเป็นยังไงที่ชาร์จมันมีเยอะแล้วหรือยังภาพใหญ่ของประเทศนะคะ ้องให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมนี้เป็นเทรนด์แล้วก็ในพื้นที่ EEC เราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเราให้เรื่องอวกาศเรื่องหุ่นยนต์เรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เราเชื่อว่าศักยภาพของประเทศไทยต้องสู้คนอื่นได้แน่นอนค่ะ <S <S และทั้งหมดนี้ก็คือ <S <S ออนไลน์สายเศรษฐกิจพอดแคสต์กับอ๋อยังคังนะคะ ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะใน YouTube ที่ TNN N Online ค่ะหรือว่าจะไปติดตามกันได้ผ่านช่องทาง Facebook ของ TNN Live นะคะเรามาเจอกันแบบนี้ค่ะ